สวัสดีฉันใหม่ลิลลี่สวัสดีค่ะอปอจากช่องดิสนีย์เวฟต่างหากนะคะก็ในคลิปนี้เนี่ยอปอก็จะพาทุกคนไปตามหาอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดในหนังเรื่อง Turning Red นั่นเองค่ะก็ที่จริงแล้วอปอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอเจออีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่ไว้บ้างแล้วเนาะแต่ว่าขอบอกเลยว่ามันมีเยอะกว่านั้นมากๆตอนแรกว่าก็ไม่คิดว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันแบบเบสอยู่ในช่วงปี2000เนาะเวลาแบบจะเอาอีสเตอร์เอ็กอันนู้นอันนี้ไปวางมันก็ดูแบบไม่ได้ out of place ไม่ได้ดูแปลกหรือว่าฝืนจนเกินไปเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะมี easter egg เยอะมากๆเลยค่ะก็นั่นแหละเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันที่จุดที่1กันเลยค่ะ Turning Red เนี่ยก็เป็นหนังของ Pixar เนาะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นโดย easter egg จาก animation ของ Pixar แล้วกันนะคะก็โดยปกติเนี่ยทาง Pixar ก็จะซ่อน Easter Egg ของหนัง Pixar ที่จะฉายเรื่องถัดไปไว้ในหนังเรื่องนั้นๆ นะคะอย่างเช่นในเรื่องลูกาเนี่ยก็จะมี Easter Egg จากหนังเรื่อง Turning Red ซ่อนอยู่ในฉากนี้ด้วยที่เป็นฉากในห้องของจูเลียนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีแผ่นเสียงที่เขียนว่า Quattro Villaggi ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Four Village ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า Four Town นะคะนักร้องบอยแบนด์จากหนังเรื่อง Turning Red นั่นเองซึ่งในหนังเรื่อง Turning Red เนี่ยก็ไม่เว้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าในฉากนี้ที่เหมยลินกับเพื่อนๆเนี่ยกำลังเดินผ่านร้านสะดวกซื้อถ้าเกิดว่าดูดีๆนะคะที่สเกตบอร์ดของมิเรียมเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ของ Star Command ของ Buzz Lightyear แปะอยู่ด้วยแต่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ Toy Story นะคะเพราะว่าข้างๆกันเนี่ยสติ๊กเกอร์เจ้าเหมียวส้มตัวนี้คือน้องซ็อกซ์แมวหุ่นยนต์จากหนังเรื่อง Lightyear ที่จะมาเป็นคู่หูไซด์คิกตัวใหม่ของ Buzz นั่นเองค่ะก็ในเมื่อได้พูดถึงเรื่อง Toy Story แล้วเนี่ยในหนังเรื่อง Turning Red นะคะก็ยังมีอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่อง Toy Story อีกเยอะเหมือนกันทุกคนเริ่มจากฉากปาร์ตี้บ้านของไทเลอร์นะคะทุกคนเห็นกองกล่องพิซซ่าตรงนี้ไหมคะมันไม่ใช่พิซซ่าธรรมดานะทุกคนแต่ว่าเป็นกล่องพิซซ่าจากร้าน Pizza Planet ร้านอาหารจากหนังเรื่อง Toy Story เองเลยซึ่งกล่องพิซซ่าว่าพีคแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในฉากนี้ทุกคนในฉากคอนเสิร์ตของ Four Town ด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีป้ายโฆษณาของ Pizza Planet ด้วยคือแบบเป็นยูนิเวิร์สเดียวกันชัดๆเลยอะชอบมากประทับใจมากแล้วทุกคนยังไม่พอยังมีอีกในเมื่อมีกล่องของ Pizza Planet แล้วใช่ไหมคะก็จะขาดรถของ Pizza Planet ที่เป็น Easter Egg ในหนัง Pixar เกือบทุกเรื่องได้ยังไงโดยในเรื่องนี้เนี่ยก็จะซ่อนอยู่ในฉากนี้นะคะตอนที่เหมยเนี่ยวิ่งไปที่คอนเสิร์ต Four Town ตรงนี้แล้วก็มาต่อกันด้วยลูกบอล Pixar นะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นลูกบอลของ Toy Story ด้วยเหมือนกันที่ก็เป็นอีกหนึ่ง Easter Egg ในหนัง Pixar เกือบทุกเรื่องนะคะโดยลูกบอล Pixar เนี่ยก็จะเป็น Easter Egg ที่ซ่อนอยู่ในฉากนี้ในบ้านของ Taylor ตรงนี้เลยก็ที่จริงแล้วนะคะนอกจากสติ๊กเกอร์จากหนังเรื่อง Lightyear กับ Toy Story เนี่ยมันก็จะยังมีสติ๊กเกอร์ที่เป็น Easter Egg จากหนังของ Pixar อื่นๆอีกอย่างในฉากนี้นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์รูปน้องนีโมจากหนังเรื่อง Finding Nemo นั่นเองกับที่จริงก็คือมีจุดนี้นะคะที่ปอคิดว่าเฮ้ยเหมือนไหมจากหนังเรื่อง Monster Inc เลยแต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจอะเนาะเพราะด้วยความที่มันเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นตาแล้วเป็นตาเดียวคือมันก็ดูไมค์มากๆเลยแต่ทุกคนคิดว่าไงอะคะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่ามันแบบซับโทมากๆต่อกันด้วยอีสเตอร์เอ็กจากหนังของ Pixar นะคะที่เสื้อของคาร์เตอร์เมอร์ฟี่เมย์ฮิลเนี่ยหนุ่มอีโมคนนี้ที่อยู่ดีๆเหมยๆก็ตกหลุมรักก็เป็นอีสเตอร์เอ็กจากหนังของ Pixar เหมือนกันอาจจะนึกออกยากหน่อยนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นโลโก้ของวงดนตรีจากหนังเรื่องโคโค่วงนี้ที่มาแข่งประกวดดนตรีที่ Land of the Dead ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในฉากที่เมย์ลินกำลังวิ่งกลับบ้านในฉากนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีอีสเตอร์เอ็กจากหนังเรื่องโคโค่อยู่ด้านบนซ้ายของจอซึ่งก็คือธงพาเพลพิคาโดเหมือนกับในหนังเรื่องโคโค่เลยและในฉากนี้นะคะคือต้องตาดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีโครงกระดูกของเควินนกยักษ์หรือว่านกอีก๋อยจากหนังเรื่องอัพที่มีรูปทรงแล้วก็จะงอยปากแบบเป๊ะมากๆเลย
Easter Egg จากแอนิเมชันของ Pixar จบไปแล้วนะคะก็มาต่อกันด้วย Pixar Shorts หรือว่าหนังสั้นของ Pixar นั่นเองซึ่งเราก็จะมาเริ่มกันด้วย Easter Egg ที่แบบ obvious แบบจงแจ้งที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมาเป็นโลโก้เลยทุกคนซึ่งก็คือโลโก้ของหนังสั้น Pixar Shorts เรื่องเบาที่คนดูมิชิเนี่ยก็เป็นคนกำกับเองเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้รางวัลด้วยโดยโลโก้เนี่ยก็จะอยู่ที่ฉากนี้ตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าแบบโจ่งแจ้งมากก็บอกเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอเห็นกันบ้างแล้วเหมือนกันเนาะนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ก็ยังมี Easter Egg จาก Pixar Shorts เรื่องอื่นๆอีกซึ่งก็คือ Pearl นะคะในฉากห้องนอนของเหมยลินตรงนี้บนโต๊ะของเหมยลินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีน้องแว๊บๆมาอยู่เรื่อยๆและก็ยังมีน้องกระต่ายจากเรื่อง Burrow ที่พีคมากๆเพราะว่าเห็น Easter Egg อันนี้ตั้งแต่เทรลเลอร์เลยน้องคือมาในรูปแบบของสติ๊กเกอร์อีกแล้วนะคะที่แปะอยู่บนสมุดของเหมยลินเห็นไหมอะทุกคนด้วยความที่มันแบบเป็นยุค 2000มันจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดมันก็ไม่แปลกใช่ไหมคะและ Easter Egg สุดท้ายจาก Pixar Shorts ย้ำนะคะแค่ Pixar Shorts เพราะยังมีอีกเยอะมากๆเลยก็คือจอนกตัวนี้นะคะที่เป็นนกตัวเดียวกันกับนกจากหนังสั้นเรื่อง Duck Day ก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังสั้น Pixar Shorts เรื่องเบา Pearl Burrow แล้วก็ Duck Day เนี่ยก็สามารถหาดูได้ที่ Disney Plus Hotstar นะคะไม่งั้นเดี๋ยวหนังเรื่อง Lightyear เข้าแล้วมี Easter Egg แบบนี้อีกจะตามเขาไม่ทันนะคะและก่อนที่จะ move on ไปจาก category ของ Pixar นะคะก็มี Easter Egg หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Easter Egg A113 หรือว่า A113 นะคะเลขที่ห้องเรียนในตำนานที่มหาลัย Cal Arts ของเหล่า animators ตัว top ซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีโผล่มา2รอบด้วยกันค่ะโดยครั้งแรกเนี่ยก็คือฉากนี้ที่เป็นคอนเสิร์ตของวง Four Town นะคะบนรถเข็นเขียนช็อคที่ป๊าป๊าของเมย์ลินเนี่ยใช้งานอยู่ตรงนี้กับอีกจุดหนึ่งก็คือตอน End Credit นะคะตรงนี้เลยบนตั๋วของคอนเสิร์ตของ Four Town นั่นเองนอกจาก Pixar แล้วเนี่ยก็ยังมีการ์ตูนของ Fox ที่ Disney เพิ่งซื้อมาด้วยนะคะพูดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเก็ทแบบนึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าบอกว่าเป็นจากเรื่อง The Simpsons เนี่ยออกกันหรือยังคะซึ่ง Easter Egg นั้นเนี่ยก็คืออยู่ในฉากนี้ที่เมย์ลินเนี่ยกลับบ้านนะคะจังหวะที่เมย์ลินทักทายรูปปั้นแพนด้าแดงหน้าบ้านเนี่ยเป็นไงล่ะชื่อคุณใช่ไหมคะเพราะว่าชื่อบาร์ทกับลิซ่าเนี่ยเป็นชื่อของ2พี่น้องจากการ์ตูนเรื่อง The Simpsons นั่นเอง Easter Egg เสร็จแล้วเรามาต่อกันด้วย reference ต่างๆนะคะเริ่มจากกล่องนี้ที่เป็นกล่อง Timbits เมนูโดนัทยอดฮิตจากร้าน Tim Horton ร้านกาแฟแล้วก็โดนัทเจ้าดังของแคนาดานะคะที่ตอนนี้ก็ได้มาเปิดที่ประเทศไทยแล้วด้วยเหมือนกันส่วนชื่อโรงเรียนของเมย์ลินนะคะก็เป็น reference ถึง Lester B. Pearson ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14ของแคนาดาเขาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลด้วยเป็นคนที่มีความสำคัญกับประเทศแคนาดามากโรงเรียนหลายที่ที่แคนาดาเนี่ยก็เลยใช้ชื่อนี้เหมือนกันค่ะต่อมาก็กระเป๋าสะพายที่เมย์ลินใช้นะคะที่เขียนว่า Backsport อันนี้เนี่ยก็เป็นยี่ห้อกระเป๋าที่ล้อเลียนมาจากยี่ห้อกระเป๋าจริงๆที่มีชื่อว่า JanSport ซึ่งก็เป็นยี่ห้อกระเป๋าสะพายที่ฮิตมากในยุคนั้นเหมือนกันรวมไปถึงมือถือยี่ห้อโจเกียนะคะที่ล้อเลียนชื่อมือถือยี่ห้อดังอย่างโนเกีย reference ถัดมาเนี่ยปอเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะพอเห็นแล้วแหละก็คือหนังสือของปริยานะคะที่ชื่อว่า Nightfall คือเห็นปกก็คือรู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นหนังสือที่ล้อเลียนหนังสือชุด Twilight Saga ตั้งแต่ชื่อหนังสือที่แบบเข้ากับชื่อหนังสือทุกเล่มของ Twilight ตั้งแต่ Twilight New Moon Eclipse Breaking Dawn แล้วไหนจะแบบพระนางที่ให้อารมณ์เบลล่ากับเอ็ดเวิร์ดอันนี้คือแบบชัดมากหรือว่าจะเป็นช็อตนี้นะคะที่ให้อารมณ์แบบก็อดซิลล่ามากๆและสุดท้ายนะคะก็มาถึงหมวดที่อปอไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่ามันแบบมีความคุ้นๆแบบใช่ไหมนะอันนี้ทุกคนอาจจะต้องมาช่วยกันคิดนะคะว่าใช่หรือเปล่าก็นอกจากสติ๊กเกอร์ไมค์ที่ได้พูดไปในตอนแรกนะคะฉากที่เมย์ลินเดินเข้าบ้านแล้วก็ช่วยเล่นหมากรุกอันนี้เนี่ยทำให้อปอนึกถึงฉากในมู่หลานเพลง Bring Honor to Us All ช็อตนี้มากๆเลยคือมันก็ไม่ได้คล้ายกันมากอะเนาะแต่ว่ามันก็มีความแบบอ่ะเดินมาแล้วก็เล่นหมากรุกอย่างนี้ใช่มันแบบคล้ายมากๆเลยแล้วพอพูดถึงมู่หลานใช่ไหมคะทุกคนก็รู้แหละว่าปอคงพูดถึงฉากนี้ฉากโจ๊กตอนเช้าที่คุณแม่ของเมย์ลินทำให้นะคะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็อดนึกถึงโจ๊กที่มูชูทำให้มู่หลานกินไม่ได้เหมือนกันเนาะส่วนฉากนี้เนี่ยพิธีกรรมของบ้านเหมยๆนะคะก็ทำให้เรานึกถึงพิธีกรรมในหนังเรื่องโซเหมือนกันมีการเขียนวงกลมสีฟ้ามีคนเคาะชามีคนตีกลองคือมันคล้ายมากๆเลยรวมไปถึงสติกเกอร์อันนี้นะคะที่ทุกคนว่าคุ้นๆไหมคืออันเนี้ยอปอนึกถึงครัวมีจากซานริโออ่ะเหมือนมากๆแล้วก็เห็นหลายจุดมากเลยแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่า
และนี่ก็คืออีสเตอร์เอ็กทั้งหมดจากหนังเรื่อง Turning Red นะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าเยอะมากๆเลยก็ถ้าเกิดว่าชอบอะไรเกี่ยวกับ Disney Pixar แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิงเกอร์เบลของช่อง Disney Babe ไว้จะได้รู้ทันทีที่ปอลงคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับ Disney เลยเนาะหรือว่าจะติดตามปอจากทางช่องทางอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Have a Magical Day ค่ะบ๊ายบาย